สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวราชสำนักนะครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานโครงการเดินวิ่ง9นี้เพื่อประชาสืบสานพระราชปณิธานของพ่อวันนี้เวลา 6:01 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงพยาบาลสิริราชทรงเป็นประธานโครงการเดินวิ่ง9นี้เพื่อประชาสืบสานพระราชปณิธานของพ่อโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจากนั้นทรงพระดำเนินนำคณะผู้บริหารผู้สนับสนุนการจัดงานและนักกีฬาทีมชาติประเภทต่างๆไปยังหอประชุมกองทัพเรือคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจัดโครงการเดินวิ่ง9นี้เพื่อประชาสืบสานพระราชปณิธานของพ่อเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายให้มีสุขภาพแข็งแรงมีร่างกายสมบูรณ์พร้อมปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินถึงหอประชุมกองทัพเรือทรงบีบแตรลมปล่อยตัวนักวิ่งประเภท6 กิโลเมตรกิจกรรมเดินวิ่งในครั้งนี้แบ่งเป็น2ประเภทคือระยะ12 กิโลเมตรและระยะ6 กิโลเมตรมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 10,000 คนทุกคนจะได้รับเสื้อวิ่งและเหรียญมีภาพช้างซึ่งเป็นภาพฝีพระหัตถ์ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานให้กับคณะผู้จัดงานจัดทำเป็นที่ระลึกสำหรับรายได้จากการจัดงานจะนำเข้าสมทบทุนสร้างอาคารณวินทรบพิตร 84,000 พรรษาโรงพยาบาลสิริราชเพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จถึงกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรแล้วโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2559เวลา 7:55 น.ตามเวลาท้องถิ่นของสหราชอาณาจักรซึ่งช้ากว่าประเทศไทย7 ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณถึงโรงแรมที่ประทับดอร์เชสเตอร์กรุงลอนดอนโดยมีนายกิติพงษ์ณรนองเอกอัครราชทูตณกรุงลอนดอนพร้อมภรรยาผู้ช่วยทูตทหารทั้ง3เหล่าทัพพร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงลอนดอนเฝ้ารับเสด็จโดยในการเสด็จเยือนในครั้งนี้จะส่งปฏิบัติพระกรณียกิจทางวิชาการณมหาวิทยาลัย University College London และมหาวิทยาลัย Imperial College London โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานหน่วยงานต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเช้าวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนายสุวิทย์โรจนวานิชผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเป็นประธานถวายพัฒนาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารกับวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหารการถวายพัฒนาหารเช้าในวันนี้ยังมีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังและสถาบันคุ้มครองเงินฝากเป็นเจ้าภาพร่วมส่วนการถวายพัฒนาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพมีนายสมชัยสัจพงศ์ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานและมีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสินกองทุนการออมแห่งชาติและธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพร่วมโดยพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีประจำทั้งกลางวันและกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าและฉันเพลกำหนด100 วันหรือตามกำหนดไว้ทุกส่วนบรรยากาศประชาชนที่เดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในวันนี้ยังคงหลั่งไหลกันไปอย่างไม่ขาดสายด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ทั้งนี้ยอดเงินที่ประชาชนร่วมทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลจนถึงวันนี้มีจำนวนกว่า160 ล้านบาท